าล่าหัวและแค่299แถมยังมีทะเลเผาให้เรากินด้วยใครที่ตามมากินร้านนี้นะคะบอกได้คำเดียวว่าคุ้มแถมให้อีกคำก็ได้คำว่าอร่อยชื่อร้านว่าตวนเสี่ยวเสี่ยวเขาจะมี2ชั้นนะคะชั้น1เป็นบุฟเฟ่ชั้น2เป็นหม่าล่ากบแต่วันนี้ฉันมาเพื่อบุฟเฟ่เท่านั้นในส่วนของน้ำซุปนั้นมีให้เลือกทั้งหมด4ส่วนไปค่ะไปดูกันที่ร้านอาหารดีกว่าคืออย่าเรียกตรงนี้ว่าตัวอาหารทะเลเลยมีว่าคนเรียกว่ามหาสมุทรค่ะมีน้องปูน้องกุ้งแม่น้ำพี่เนือดปลาหมึกยักษ์แล้วก็หอยหวานหอยแมงผู้แล้วความรัดคือถ้าเราอยากกินทะเลเผาเนี่ยเราไม่ต้องเผาเองนะเอาไปยื่นให้พี่พนักงานเขาเผาให้ได้เลยค่ะดีอ่ะแล้วรวมไปในราคาบุฟเฟ่แล้วด้วยในส่วนของหอยแมงผู้นะทางร้านเขาย่างแบบปรุงรสด้วยนะจ๊ะใส่พริกใส่กระเทียมมาค่ะมาดูอีกตู้นึงจำพวกของสัตว์ต่างๆที่เอาไว้กินกับหม้อไฟในส่วนของเนื้อสัตว์สไลด์นั้นมีทั้งเนื้อวัว3ชั้นแล้วก็หมูเอาจริงป้าแค่คิดว่าจะเอาไปลวกในซุปหม่าล่านี่ก็รู้สึกอร่อยแล้วแล้วเขาก็มีอันนี้ด้วยอ่ะต้นหอมญี่ปุ่นยัดไส้พริกสดใส่หมูสับหรือว่าเต้าหู้ใส่หมูเกี๊ยวด้วยค่ะซึ่งตรงเนี้ยทางร้านทำเองหมดเลยสะใจมากมีเส้นมันและเต้าหู้ที่มาในรูปแบบเส้นอันนี้แปลกใหม่มากของพะโล้ต่างๆกินเยอะกับใบทองคู่กันฉันใดหม่าล่ากับไส้เป็ดก็คู่กันฉันนั้นโอ้แต่ละพี่ชายฉันแฮปปี้ก็ปล่อยให้นางหยิบไปนะคะเรามาดูของกินเล่นกันดีกว่าไก่ทอดกับยำกุ้งสดผักมีวิตามินกินผักกันด้วยนะน้ำจิ้มเขาก็มีสูตรแปะไว้ให้นะคะเพิ่นปรุงกันตามใจชอบเครื่องดื่มเป็นบุฟเฟ่ค่ะบวก39บาทได้ของหวานด้วยน้ำอัดลมมาเป็นขวดถ้าเปิดแล้วไม่ทราบมาชมแล้วว่าน่ารักได้เลยมาแล้วทะเลเผาคุณพี่เขามาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเริ่มกินกันได้คือน้ำซุปที่เนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ซุปนะคะจะเป็นซุปน้ำใสซุปหม่าล่าซุปต้มยำแล้วก็ซุปผักดองใครอยากกิน2ซุปก็สั่งเป็นหม้อแบ่งช่องแบบนี้ได้เลยนะขอเริ่มกินทะเลเผาก่อนเป็นอย่างแรกบอกเลยนะคะถ้าใครตามไปต้องหยิบหอยแมงภู่ไปให้เขาย่างด้วยละยี่ต้นหอมยัดไส้ไส้เนี่ยคือไม่คิดเลยว่าต้นหอมญี่ปุ่นเนี่ยสุกแล้วจะหวานขนาดนี้ไส้ที่พันอยู่ด้านนอกมีความเนื้อว่าหนวดปลาหมึกของเขามันมีความอมน้ำนิดน่าจะต้องย่างให้แห้งกว่านี้อีกนิดนึงกุ้งของเขาก็จะไม่ได้ตัวใหญ่มากนะคะแต่เราคือเน้นกินหลายตัวเอาแกในราคานี้ไม่ให้กินก็โอเคแล้วนะแล้วฉันมันเอาความโชคดีมาใช้กับตรงนี้หมดแล้วปูเป็นปูไข่ด้วยค่ะส่วนตัวเราว่าไข่ปูเท็กเจอร์ดีกว่าเนื้อปูนะร้านคือที่ร้านเนี่ยเขาจะมีน้ำจิ้มซีฟู้ดมาให้ด้วยนะแต่เขาจะเขียนไว้ว่าน้ำยำทะเลแล้วพริกชี้ฟ้าที่ยัดไส้มาในตัวหมูอันนี้เราแนะนำให้เอามากินกับพริกป่นมาล่าจะเป็นการผสมผสานที่ลงตัวยำกุ้งสดโอเคนะเติมความแซ่บให้กับจิตใจได้เป็นอย่างดีเลยแล้วน้ำซุปน้ำเอ็นน้ำใจของเขาคือเราชอบมากยำต้มยำเนี่ยเป็นต้มยำที่ถูกต้องเปรี้ยวเผ็ดเค็มหวานหอมข่าตะไคร้ใบมะกรูดและที่นี่เขาก็มีน้องกบอบให้สั่งเพิ่มได้นะตัวละร้อยสุภาพเนี่ยถ้าเห็นตอนดึกๆอ่ะจิตใจก็คงร้อนรนทนไม่ไหวคนนี้เราแค่ดูเองก็ยังกลืนน้ำลายเลยค่ะไหนใครเป็นทีมไหนในการกินหม่าล่าหม้อไฟค่ะทีมจัดหม้อให้สวยแบบพี่แบงหรือเป็นแบบเราที่ไม่สนอะไรทั้งนั้นยัดใส่หม้อลูกเดียวนี่แล้วเราจะมาแจกทริคในการกินเนื้อวัวให้อร่อยค่ะเปิดไฟให้เดือดแรงสุดแล้วก็เนื้อลงไปแกว่ง8วิจะได้เนื้อที่นุ่มแล้วก็ความสุกกำลังดีแล้วน้ำซุปหม่าล่าของเขาหอมมากมีความเผ็ดชาสไตล์จีนต้นตำรับทุกคนคือร้านเนี่ยเป็นร้านแบบบ้านๆนั่งกินกันแบบสบายๆชิลๆไม่ต้องเขินแล้วมีของหวานให้กินด้วยนะจ๊ะมีทั้งแบบที่ไปตักเองแล้วก็สั่งกับพนักงานถ้าสั่งก็จะได้เป็นบิงซูรสนมชมพูด้วยความเป็นบุฟเฟ่เนาะกินเท่าไหร่ก็ได้แต่อย่าตักมาเยอะกว่ากระเพาะค่ะตักให้เรากินหมดทุกคนคือร้านนี้เขาอร่อยจริงๆอยากให้มาลองกินด้วยตัวเองกินได้ทั้งหมด100นาทีนะพิกัดอยู่ห้วยขวางข้างซอยประชาราษฎร์บำเพ็ญ17